การบันทึกฟอร์มมี2แบบนะคะแบบแรกคือการบันทึกฟอร์มที่เกิดจากการสร้างข้อมูลใหม่นะคะหรือจากการ copy ข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเกิดจากการ edit นะคะซึ่งจะเป็นการอัปเดตข้อมูลเข้าไปค่ะเราจะพิจารณาโค้ดนะคะเมื่อปุ่ม btn save ถูกคลิกนะคะเราก็ทำการเช็ค require field นะคะได้แก่ invoice date customer code แล้วก็ค่าของ data line item นะคะโดยเราจะเช็คว่าถ้าใน text box ของ invoice number มีข้อความว่า new นะคะเราจะทำการ insert ข้อมูลลงใน database ค่ะโดยเราจะใช้คำสั่ง command transaction นะคะคำสั่งนี้นะคะจะเป็นการเริ่มต้น transaction นะคะคำสั่งนี้จะเป็นเหมือนคำสั่ง begin transaction นะคะเนื่องจากว่าการ save เนี่ยเป็นการกระทำที่สำคัญกับฐานข้อมูลนะคะเป็นการกระทำแบบ atomic transaction ดังนั้นเราจึงใช้คำสั่งนี้ค่ะจากนั้นเราจะ select invoice number ที่มีค่ามากที่สุดนะคะโดยเราจะนำค่านั้นนะคะมาเก็บเอาไว้นะคะในตัวแปรที่ชื่อว่า str split นะคะโดยเราจะนำค่าที่ได้นะคะมาทำการ split ข้อมูลออกมานะคะโดยเราจะเก็บเฉพาะตัวเลขไว้ใน str split นะคะแต่ถ้าไม่มีข้อมูลใดๆเราจะเก็บค่าของเลขศูนย์เอาไว้จากนั้นเราจะนำค่าของ max in ที่ได้นะคะมาบวกเพิ่มเข้าไปอีก1แล้วนำมาต่อกับคำว่า in นะคะทำให้เราได้เป็น invoice number ตัวใหม่ขึ้นมานะคะเช่น in001 นะคะจากนั้นเราจึงใช้คำสั่ง command text นะคะเพื่อเซตค่าของคำสั่ง sql ที่เราต้องการก็คือการ insert นะคะโดยค่าต่างๆที่เราจะนำมาใช้นะคะเราจะแทนด้วยเครื่องหมาย comma แล้วใช้คำสั่ง command.parameter.add นะคะโดยจะ add ชื่อตัวแปรแล้วก็ชนิดของตัวแปรเข้าไปเช่นที่ตำแหน่งแรกนะคะคือข้อมูลของ invoice number เราก็จะสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า invoice number และในส่วนของ parameter 0.value ก็จะเป็นการกำหนดค่าให้กับ invoice number ตัวแรกนี่เองนะคะแล้วเราก็จะทำจนครบทุกตัวนะคะซึ่งการกระทำแบบนี้นะคะเรียกว่า prepare statement ค่ะซึ่งจะช่วยในการป้องกัน SQL injection นะคะในส่วนต่อมาคือส่วนของ line item นะคะเราก็จะใช้ for นะคะในการวน loop เพื่ออินเสิร์ตข้อมูลเข้าไปทั้งหมดนะคะโดยเราจะใช้ prepare statement เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นถ้ามีการอินเสิร์ตข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะใช้คำสั่ง transaction.commit นะคะเพื่อสิ้นสุดการทำงานนะคะหรือถ้ามีปัญหาในขั้นตอนใดๆเราจะใช้คำสั่ง transaction.rollback เพื่อ rollback ข้อมูลทั้งหมดค่ะสำหรับการกระทำที่สำเร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะ set dirty bit ให้เท่ากับ clear แล้วก็ทำการเรียก sub show invoice นะคะเพื่อโชว์ข้อมูลใหม่ที่ได้ค่ะและเซตโหมดให้เท่ากับ edit ต่อมาการเซตแบบที่2นะคะจะเข้ากรณีของ else ก็คือว่า text box invoice number ไม่ได้มีค่าเป็น new นะคะเราก็จำกัดอัปเดตข้อมูลค่ะโดยเราจะนำค่าที่ได้มาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า invoice number แล้วใช้คำสั่ง begin transaction เช่นเดียวกันนะคะเราจะเขียนโค้ดใน command text นะคะก็คือใช้สำหรับอัปเดตข้อมูลนะคะโดยจะนำข้อมูลที่ได้จาก text box ต่างๆนั่นเองค่ะมาใช้ในส่วนของ line item นะคะเราก็จะทำการ delete ข้อมูลเดิมออกไปก่อนนะคะแล้วจึงใช้คำสั่ง insert เพื่อ insert line item เข้าไปใหม่ค่ะซึ่งการกระทำก็จะคล้ายๆกับขั้นตอนของการ save วิธีแรกนะคะซึ่งถ้าการ save สำเร็จก็จะใช้คำสั่ง transaction.commit และถ้าไม่สำเร็จนะคะก็จะทำการ rollback ค่ะเมื่อการทำงานสำเร็จนะคะเราก็จะ set dirty bit ให้เป็น clear นะคะแล้วก็ทำการ show invoice นะคะก็คือโชว์ค่าใหม่ที่เกิดจากการ save นะคะจากนั้นจึง set หมดให้เป็น edit ค่ะ